เพื่อนๆชาวสวนครับคลิปนี้พยายามพามาใช้สารปรับปรุงลงดินนะครับเป็นปูนน้ำอันตะเกียนในการปรับปรุงดินเป็นกรดนะครับปูนน้ำอันตะเกียนเนี่ยพูดถึงก็จะเป็นนวัตกรรมในการจัดการดินกรดคือจากเดิมเนี่ยเวลาที่เราจะใส่ปูนเนี่ยเราจะต้องไปซื้อปูนโดโลไมต์หรือปูนขาวซึ่งโดยทั้งหมดนะครับจะเป็นปูนผงแล้วเราก็เอามาเพื่อที่จะมาใส่โคนต้นแต่ถ้าเป็นปูนน้ำอันตะเกียนเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของปูนน้ำเลยข้อดีมันคือว่ามันสามารถจะผสมน้ำลดที่โคนต้นเลยก็ได้ต้นหนึ่งใช้ปูนประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลครับหรือสามารถจะไปใช้กับระบบน้ำก็ได้ก็คือปูนเนี่ยมันละลายได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกับปูนที่เราเคยรู้จักนะครับก็คือมันเป็นลักษณะของเนื้อครีมแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อปูนแบบนี้เลยเนี่ยแล้วใส่ไปละลายน้ำแบบนี้ครับนอกจากการละลายน้ำแล้วก็เอาบัวรดตรงๆเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะเอาใส่ไปกับระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับใส่ในถังเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ำได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับประสิทธิภาพในการจัดการดินกรดเนี่ยมันเกิดจากตัวปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับในนี้เป็นปูนแคลเซียมคาร์บอเนตถึง 98%แล้วพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็แตกตัวคาร์บอเนตก็ไปจัดการกับไฮโดรเจนไอออนส่วนแคลเซียมเนี่ยก็จะอยู่ในดินบางส่วนมันก็จะกลายไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชนะครับแต่โดยตัวเนี่ยอันตะกีนนะครับก็จะเป็นสารปรับปรุงดินชนิดน้ำจากแร่ธรรมชาติไม่ใช่ปุ๋ยวิธีการใช้คือใช้ในการปรับปรุงดินเป็นกรดพยายามผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลดกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ละลายหมดแล้วละลายน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำละเอียดเลยนี่นะครับไม่มีลักษณะแฝนลอยเลยคือละลายไปกับน้ำดีมากเลยเราก็สามารถที่จะเอาไปให้กับระบบน้ำได้เลยวันนี้พี่ยามจะสาธิตโดยการใช้บัวรดน้ำมารดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีระบบน้ำนะครับสามารถจะให้ไปทางระบบน้ำได้เลยเราใช้บัวต้นหนึ่งก็ประมาณ20-40ลิตรหรือถ้าเป็นเนื้อปูนก็ใส่ไปสักครึ่งกิโลถึง1กิโลนะครับสำหรับ1ต้นแล้วก็ใส่ห่างกันได้ประมาณทุกๆ7วันครับสามารถจะนี่เลยครับลาดไปโคนต้นได้เลยนี่นะครับหลักการก็คือใช้บัวลาดไปรอบๆโคนต้นนะครับเดี๋ยวตัวน้ำปูนเนี่ยมันลงไปอยู่ในดินนะครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับกรดหรือไฮโดรเจนไอออนนะครับไปทำให้ฤทธิ์ของความเป็นดินกรดเนี่ยลดน้อยลงไปทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารของพืชดีขึ้นครับ